สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผม w Q Fabian นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเตจอ e เวนตนะครับในายเลนเจอร์ที่ผ่านมานะครับผมก็หลังจากที่สเตจอ e v e n ตจบเมื่อวานนะครับแทนที่มันจะแบบจบแบบสงบเรียบร้อยไม่เป็นไรทุกคนแฮปปี้นะครับมันกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนกับ สเตต e อีเวนท์ที่เรียกว่าชิปหายนะฮะเป็นอะไรที่หายนะที่สุดเท่าที่เคยเท่าที่ทางเกมเคยจัดมานะผมคือสเตต e อีเวนท์นะฮะมันเต็มไปด้วยทั้งพวกเอ่อบักก็มีนะครับพวกโปก็มีนะครับก็คือเมื่อประมาณเจ็วันที่แล้วมันมีคนนึ่งนะครับประมาณเวล M เอ็มยี่ห้านะครับผมมันปั่นคะแนนแบบ คือดูอยังไงก็มันก็โปะครับผมยมันไม่มีทางไปไปได้แล้รับคนบ้าเลยฝันฝันได้แคหกร้อยยี่ห้าล้านมันเป็นไปไม่ได้เยอะนะครับผมหลังจากนั้นผมก็เลยได้อ่าคลิปไงอ่ายคลิปเนะอ,ปอบอกอบอกถึงบั็กนี่ครับผมซึ่งตอนที่ผมอ่าคลิปไปวีเอ็มยี่ห้าบินไปแล้วครับผม <laughs> ก็คือโดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมซึ่งถือว่าชื่นต้องชื่นชมครับชื่นชมทีเอ็ม้ว่า ทำงานรวดเร็วนะครับทันใจมากครับแต่ M25 คนนี้ไม่ใช่ลายเดียวครับที่ใช้โปรนะครับผมหลังจากที่โดนแบที่โดนแบนไปมันก็มีคนรายงานเนาะไอ้พวกท็อปทอปประมาณยี่สิบเซษครับผมก็มีโปรครับผมอยู่ยี่บหกบ้างแต้มยี่สบล้านมากประมาณนี้ครับผมแน่นกระโปรแน่น,นอนมันเป็นไปไม่ได้ครับผมว่าเวลยู พวกอยู่ต่ำกว่าสามสิบมันจะปั่นคะแนนได้ขนาดนั้นตัวก็ไม่ได้โหดมากนะครับคือถ้าไม่ถ้าคุณไม่ใช่สายเติมอ่ะคุณไม่มีทางปั่นไปได้ถึงอ่ะคนโนอคุณไม่มีทางปั่นไปได้ถึงแน่นอนถ้าคุณไม่เติมนะครับไม่ก็ใช้สูตรแม่งเลยนะก็คือโกงนะผมแต่ความจริงนี้ที่ผมจะมาพูดวันนี้คือผมจะมาสารภาพผิดนะคือจริงๆแล้ว่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมันก็จริงๆมันมาจากผมส่วนหนึ่งด้ยวยแหละ เพราะว่าสิ่งที่ผมทําไปนะฮะสิ่งที่ผมลงคลิปไปอ่ะเกี่ยวกับบั๊กเรื่องนี้ไปนะผมมันเหมือนเป็นการชี้พงให้กระลอกครับผมมันเหมือนเป็นการแบบเฮ้ยเฮ้ยมันมีบั๊กแบบนี้ด้วยนะมีบั๊กแบบนี้แล้วจากนั้นผมก็จะบอกใช่ไหมว่าบ่นในคลิปด้วยใช่ป่าว่าผมไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าทําทําแล้วเอ่อดีเอ็มอ่ะอาจจะแบนได้นะผมแต่ผมรู้ ว่าคนไทยอ่ะมันเป็นยังไงมันมีใครฟังที่ไหนนะครับอาผมบอกตามตรงเลยว่าไอ้ตรงเนี้ยผมผิดผมผิดเต็มๆเลยไอย้เรื่องที่ผมโพสคลิปเนี่ยมันมันเป็นความผิดผมด้วยส่วนหนึ่งผมไม่ควรจะผมไม่ควรจะเป็นแบบวิเริ่มนะควรจะรีเล่มให้ให้ทุกคนไปก่อหายนะนะผมนะครับเห็นไหมพอสุดท้ายเป็นยังไงนะครับพออีเวนต์จบปุ๊บ แทนที่ทุกคนจะได้แบบได้ไอเทมกันได้ทุกอย่างปกตินะฮะกับกลายเป็นว่าพอพวกบัคโพวกโปเนี่ยผมตอนนี้เอ่อรู้สึกเกมมันอนนั้นอย่างน่าจะอัปเดตเสร็จนะผมเพราะว่าเมื่อช่วงใบสองที่ผ่านมาเกมซ่อมบำรุงนะผมประมาณสองชั่วโมงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายนะผมไอตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าเกมนึงไงทั้งเรื่องบัคกนี้ผมอยากจะให้ทาง g ีเอมแก้เร็วๆนะผมแก้ให้มันจบๆไปเลยนะครับ จะได้ไม่ให้มันมีปัญหาต่อในภายภาคหน้านะครับต้องบอกวผมผมขอโทษนะครับผมขอโทษจากใจจริงเลยว่าที่ที่ผมผมโพสคลิปนั้นคือผมผิดเต็มๆนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือหลังจากจบอีเวนต์เนี้ยบางคนนะเอ่อได้ของรางวัลแต่ได้ของรางวัลผิดปกติครับผมได้ถึงสองรอบแล้วผมก็แบบอ่ะไอดีสามผมก็ได้เหมือนกันนะฮะไอดีสมผม ผมผมยอมรับผมลองใช้บัคไปรอบเดียว i อ3ดีานะครับแล้วพอจบอีเวนต์ปุ๊บเกมก็แจกของอีเวนต์ให้ปกติใช่ปะอ่าแล้วจน,นผมก็เล่นสเตจพิเศษปกติไปนะครับแล้วพอผมกลับมาหน้าโฮมปุ๊บเกมมันก็แจกของให้รอบหนึ่งเพราะแบบอะไรวะนะฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วพอผมไปดูเอ่อ facebook คนอื่นน,นะครับมันก็ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยผมก็ได้คอเหมือนกัน นะครับได้ของสองก็อนเหมือนกันแบบโอ้มันมันเป็นหลายคนบางคนที่ไม่ได้บัคก็ไม่ได้นะจกกนกระทั่งเกมเขาประกาศมาว่าทางเกมขอของดการแจกของรางวัลจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายนะผมอ๋อเข้าใจละว,ว่าทําไมเขาถึงไม่ขอนะก็หวังว่าปัญหานี่ครับได้จบโดยเร็วเนาะก็นี่ครับนี่อาจจะเป็นบทเรียนสําคัญมากเลยครับับ <laughs> สำหรับผมนะครับสำหรับตัวผมในฐานะนะครเกมนะว่าการเที่ยวมันไปโพสอะไรปแปลกนะไปโพสอะไรแบบซุ่มเสี่ยงอะ่ะมันมันแย่แค่ไหนนะครับผมมึงต้องการเลยครับเนี <laughs> ้ยมึงต้องการเลยครับ <laughs> ต้องการเลยอ่ะ <laughs> นะครับ <laughs> โอเคโอเคไปก็ได้อ่ะ ผมไปไปหก็ยอมรับครับว่าผมวันเนี้ยผมผิดเต็มๆนะนะครับผมไม่ควรโพสคลิปแบบนั้นนะครับเนี่ยพอโพสคลิปปุ๊บเนี่ยว่าพอพอ,พอมีปัญหาคนก็มาจะมาด่าผมว่าเอ้ยมึงเนี่ยกูไปทําตามคลิปมึงอะ่ะกูไม่ได้ของเลยเฮียแบบอะไรเงี้ยไอตอนนี้ยังไม่มีคนด่านะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอมันมันต้องมีคนต้องมีคนดา่าแต่ที่ผมดูจากคอมเมนต์ส่วนที่เข้ามานะตอนนี้ก็คือ อย่าทานะครับไม่ได้ขอนะครับอย่าทําตอนนี้ไม่ได้ของผมจะบอกว่าตอนนี้ครับมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับผมในเอ่อจากของพี่ผมนะต้องรอต้องรอให้ให้จีมอัปเดตนี้ให้เสร็จนะครับผมแล้วดูว่าทุกอย่างมันจะคลี่คลายยังไงครับทั้งเรื่องเรื่องบัคกนี้แล้วก็เรื่องเอ่อของวันทั้งหมดผมว,ว่าทุกอย่างมันจะจบโดยเร็วนะครับผมและ <laughs> ผมเสียใจจริงที่ผมโพสคลิปนั้นไปนะครับผมไม่ควรจะโพสจริงจริงนะครับ ก็ตัญญาครับผมว่าในภายภาคหน้าจะไม่มีคลิปแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับผมจะไม่มีการแบบจะไม่มีการแบบลงคลิปแบบสอนบั๊กอะไรเอียวนะครับผมก็หลังจากนี้การลงคลิปอะไรพวกนี้ผมผมจะแบบระมัดระวังขึ้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็วนะครับให้ทุกคนได้ของรางวัลให้ทุกคนได้แบบ อ่ะโอเคทุกคนแบบจบแฮปปี้เอนดิ้งได้ของรางวัลนะฮะแล้วก็ขอให้ไอเรื่องบักนี้ทุกอย่างมันจบเลยเดีวเลยนะครับผมแล้วผมหวังว่าคราวหน้ามันคงจะไม่มีแบบพวกโปไอ้พวกใช้บัคเยอะอเกลียนะครับผมสัญญาจากใจจริงเลยว่าผมจะผมจะไม่ไม่ลงคลิปเกี่ยวกับพวกบัคพวกโปอะไรอีกเอียวนะครับผมนะครับเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ ที่เข้ามามปกันด้วยจครับผมตัวน,นี้ก็ขอตัวละกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมอ่ะจบปบเท่นะ <laughs>